รือก็ยังท้าทายก็อัวอยากรู้เรื่องเตี่ยหรือมันเลวยังไงก็บอกอัวมาสิคนที่มันแย่งเมียหักหลังพี่น้องร่วมสาบานมันก็มีแต่เตี่ยหรือไงสวยไหมพี่ลองใส่ดูเฮียผู้หญิงเขารับแหวนไปเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจเฮีย แต่อ้วนชวนอีไปไหนอีก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำไมงั้นนะเอ้าเฮียก็ต้องไปหาเขาบ่อยๆหน่อยแล้วก็ซื้อดอกไม้ให้เขาบ้างดอกไม้เนี่ยผู้หญิงเขาชอบนะเขาชอบมากกว่าอย่างอื่นอีกเชื่ออ้วนจริงเหรอจริงแต่เดี๋ยวอ้วนยังไม่เคยเห็นแฟนของลื้อเลยอันน่ะเก็บแฟนไว้ที่ไหนลื้อบอกอ้วนมาเฮียแฟนอ้วนเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮียเห็นแล้วจะตะลึงเอาวิทยาอ้วนเฮียไม่เป็นไรนี่แฟนรู้เองเดี๋ยวอ้วนแนะนำให้รู้จักนี่อาหงแฟนรู้เองตัวเฮียเห็นแก่ความเป็นพี่น้องเลยยอมเสียสละอาหงให้เตี่ยลือแต่ก็นึกไม่ถึงว่าจะโดนทรยศหักหลังยังไม่มีวันจบสิ้นเตี่ยอ้วนทำอะไร100 วันพันปีไม่เคยโคจรมาพบกันแต่เตี่ยลือหลอกพาตัวเฮียไปบ้านบึงแล้วก็โดนพวกไอ้แก๊งเฮียมันดักยิงมาได้ไงเนี่ยใช่เอ้าหรือจะรีบไปไหนเนี่ยไปที่ร้านตัวแกโทรมาบอกให้กลับไปที่ร้านด่วนเตี่ยมีเรื่องอะไรไม่รู้เฮียแต่เสียงแกไม่ค่อยดีเลยโอเครีบไปไม่ต้องห่วงด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะเอาวิทยานะไปร้านเถอะไปเฮียไปเร็วใช่เร็วไปร้อยนะไปครับตัวเฮียว้องไอ้มาไอ้ระวังโอ้ยไปดีกว่าครับว่าไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดว่านี่คือเรื่องบังเอิญแต่เฮียก็ไม่มีหลักฐานก็คือคดีฆาตกรรมที่เตี่ยลือทำไงฆาตกรรมเตี่ยอ้วฆ่าใครเตี่ยลือฆ่าทุกคนในครอบครัวแล้วก็เผาตึกทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็หนีไปเตี่ยอ้วหนีไปไหนล่ะไปอยู่กับแก๊งไอ้เฮียหมาไงแต่พอโดนตำรวจตามมันก็หนีไปต่างประเทศทีนี้ลือเข้าใจหรือยังว่าทำไมอัวไม่ต้องการให้ลือพูดถึงเตี่ยลืออีกแล้วลือเองก็ออกไปจากที่นี่ซะไม่อัวไม่ไปแล้วเราจะได้เห็นดีกันมึงฟังคำที่ยี่เฮียพูดไว้ด้วยอาซันอัวว่าหรือไปหางานใหม่เถอะอยู่ที่นี่หรือคงไม่รุ่ง